สวัสดีครับพมกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ใน Warhammer 4K ในตอนที่2นั่นเองครับผมซึ่งตอนแรกนะครับที่ผมได้ลงไปดิก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าพอผมได้กลับไปย้อนดูคลิปของตัวเองนะครับปรากฏว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม w a r h ฮ m m e r 4 0 k นี่ผมเล่าแบบสารคาดีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปสารคาดีมาแล้วนะครับและทั้งสำเนียงการพูดอะไรนี่มันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมทําคลิปสารคาดีเลยนะ ดี๋ยวใหม่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้มันคล้ายๆกับตอนที่ผมทํานิยายเลยนะครับหากใครชอบแบบไหนก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยครับคุณจะชอบแบบคลิปนี้หรือว่าคุณจะชอบแบบคลิปก่อนที่มันเป็นสารคดีก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับในตอนท้ายของศึกสงครามรวมชาติบนเทอร่าเอเมอร์เลนก็ได้สร้างาหารที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งได้ปรากว่าตัวในสนามรบพวกเขานั้นจะเข้ามาแทนที่เหล่าทหารทันเดอร์วอร์ o r เออและจะมาเป็นกําลังหลักสําคัญของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งพวกเขาครับ หรือที่เราจะรู้จักในภายหลังว่าสเปซมารีนนั่นเองครับกลุ่มนักรบแอสตาเตสนี้ครับแม้ว่าจะมีพละกําลังน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างทหารทันเดอร์วอริเออร์แต่ด้วยเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําให้พวกเขานั้นมีสถิรภาพมากยิ่งกว่ากลุ่มทหารทันเดอร์วอริเออร์มนุษย์นั้นสามารถผ่านการตัดต่อพันธุกรรมที่มีลักษณะเฉพาะนี้ได้ มีการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมที่ส่งพลังและสร้างมเมล็ดยีนใหม่เป็นกลุ่มแอสตาเตสนักรบกายพันธุ์เหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปพวกเขานั้นสามารถฉีกเนื้อของศัตรูเป็นชิ้นๆได้ด้วยมือเปล่าสามารถทนต่อการโจมตีที่สามารถฆ่ามนุษย์ธรรมดาได้แต่มันนั้นไม่ได้ผลกับพวกเขาพวกมันนั้นสามารถเรียนรู้เรื่องราวของศัตรูได้โดยผ่านการกินเลือดเนื้อของศัตรูมันยังสามารถคลายกดที่สามารถกัดก่อนโลหะออกจากปากของตัวมันเองเมื่อยามจำเป็นเพื่อที่จะให้มันนั้นหลุดพ้นจากโซ่ตัวที่พันธนาการได้ และเมื่อบวกกับกลุ่มทหารเอสตาเตสนี้ติดตั้งชุดเกราะที่ส่งพลังและอุปกรณ์สงครามอื่นๆจัดว่าเป็นอาวุธที่อันตรายของจักรพรรดิพวกเขาจะทําหน้าที่เป็นหัวขอกในศึกสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่จะเป็นนักรบในแนวหน้าซึ่งกลุ่มนักรบเอสตาเตสนี้สร้างม,มาจากดินเอของเอมเปอเรอร์เองบวกกับใช้สารมืดเข้ามาช่วยด้วยนอกจากนั้นยังมีเหล่ากองทัพวิปลิตที่ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาซึ่งเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าไพร์มั ว่ากันว่าการวิจัยของเอมเพลอร์เกี่ยวกับไพร์มานั้นไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเทราในช่วงสมัยศาสสวัสดิ์ที่29เก้อมเพลอร์นั้นได้สร้างทาลุก20คนที่ถูกเพาะพันธุ์ในห้องทดลองของเขาคนเหล่านี้เรียกว่าไพร์มานซึ่ง Pri ายมานเหล่านี้นั้นสร้างมาจาก DNA ของเอมเพลอร์เองพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้และทําการพิชิตพวกเขานั้นเมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นผู้นําทางสงครามและกลายเป็นนักยุทธศาสตร์ทางทหารที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปและพวกเขานั้้นกก็จะไดคุมเหลาออหาทร ซึ่งการสร้างไพหมาดเหล่านี้นั้นในแผนการเดิมของเอ็มเพลอร์ก็คือตั้งใจที่จะให้ไพหมาดแต่ละคนนั้นมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยและไพหมาดแต่ละคนนั้นเมื่อเติบโต,ตขึ้นจะมีกองทัพสเปซมารีนเป็นของตัวเองซึ่งกองทัพสเปซมารีนนี้ก็จะถูกสร้างโดยยีนของไพหมาดแต่ละคนเป็นต้นแบบไพหมาดทั้ง20คนจะนำกองทหาร20กองเพื่อรับใช้เอ็มเพลอร์ในศึกสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ แต่ว่าก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยที่ไพหมานั้นยังเป็นเด็กไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่านี่มันเป็นแผนการของเหล่าเทพวิปริตหรือเหตุผลอื่นๆอ,อะไรก็แล้วแต่ได้มีกระแสน้ำวนที่ฉีกความเป็นจริงปรากดขึ้นในห้องทดลองไพหมาดของเอ็มเพอร์ซึ่งมันนั้นได้ทําการดูดล่างของไพหมาดทั้ง20คนที่ยังอยู่ในหลอดแก้วนั้นหายไปในชั่วพริบตาไพหมาดทั้ง20คนนั้นถูกวาร์ปผ่านวอร์เท็กซ์ไปยังโลกต่างๆทั่วทั้งกาแล็กซีแม้ว่าองค์จกักรพรรดนั้นจะสัมผัสได้าา้้วว่่่าาาาเเหลมมนนนีีีััยยงชิตอู ด้วยพลังจิตของเขาแต่ตอนนี้เอมเพลอร์นั้นยังทําอะไรไม่ได้จึงต้องปล่อยให้พายมา์แต่ละคนนั้นเติบโตขึ้นบนดาวเคราะห์ที่ล่มสลายและรอการมาถึงของสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะรับพวกเขานั้นกลับมาเอ็มเพลอร์นั้นอุทิศตนเพื่อการเตรียมการอื่นสลับสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นเดินทางในอวกาศได้อย่างปลอดภัยองค์จักรพรรดนั้นได้ทําการระดมประชากรส่วนใหญ่ของเทอร่ามาช่วยดําเนินโครงการสร้างประภาคารขนาดใหญ่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นละครฉากใหม่ของเอ็มเพรอร์ ประภาคารที่ได้รับการออกแบบโดยตัวเขานี้จะสร้างแสงกายสิทธิ์อันแผวผาซึ่งประภาคารนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยพลังจิตท,ที่ทรงพลังเพื่อที่จะให้เหล่านักเดินเรือนั้นค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละดวงดาวได้อย่างปลอดภัยและรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังอยู่ที่ไหนจะทําให้การเดินทางในอวกาศนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประภาคารนี้จะเป็นฐานที่ตั้งแห่งใหม่ของอาณาจักรใหม่ของเอ็มเพอเรอร์หากไม่มีประภาคารนี้พวกเขานั้นก็จะไม่สามารถเดินทางผ่านมิติวาร์ได้อย่างปกติจะสูญเสียการสนับสนุน ซึ่งประภาคารนี้นั้นก็จะครอบคลุมอาณาเขตกาแล็กซีทางซีตะวันออกซึ่งสถานที่เหล่านี้นั้นก็จะเรียกว่าพรมแดนของจกักรวรรดิหลังจากเสร็จสิ้นการสร้างประภาคารพลังจิตนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็สร้างให้มันสูงใหญ่ถึงขนาดเลยออกนอกโลกไปเลยนะจัดว่าเป็นอาคารเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเคะห์เทราซึ่งภายหลังบันทึกการสร้างประภาคารนี้จะถูกทําลายในเวลาต่อมาหากพิจ,จารณานถึงจุดเริ่มต้นของมหาสงครามคูเสดครั้งนี้อาณาเขตของเอมเพลอร์นั้นจะถูกคิดคำนวณเป็นปีแสง ซึ่งในระหว่างนี้นั้นก็ยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เอมเพลเรอร์ต้องจัดการนั่นก็คือการสื่อสารระหว่างดวงดาวเอมเพลเรอร์ Emperor นะครับจึงใช้ช่วงเวลาในช่วงเดือนสุดท้ายของสงครามรวมชาติก่อตั้งกลุ่มนักพลังจิตที่เรียกตัวเองว่าแอสโทพาร์ตขึ้นมาซึ่งกลุ่มแอสโทพาร์ตนี้คือกลุ่มนักพลังจิตที่เอมเพลเรอร์นั้นคัดสรรมาเพื่อที่จะใช้พรสวรรค์ของพวกเขานั้นติดต่อสื่อสารระหว่างกาแล็กซีซึ่งอันที่จริงแล้วเอมเพลเรอร์ Emperor นั้นไม่ชอบนักพลังจิตเหล่านี้เเเนนนนื่น่่่องงจจจาาาาากกกวววหลลลไไิิิิัั้้้ะะดดรรบบผททตตใมตย แต่ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศและการสื่อสารระหว่างดวงดาวนั้นล้วนเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมิติวาร์ทั้งสิน้นดังนั้นเรานักพลังจิตท,ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นการส่วนตัวจากองค์จักรพรรดิพวกเขานั้นจะทำพิธีที่เรียกว่าการผูกวิญญ,ญาณกับองค์จกักรพรรดิจกักรพรรดนั้นจะอัดฉีดพลังส่วนหนึ่งเข้าไปในคนเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ยังทําให้บุคคลเหล่านี้นั้นสามารถต่อต้านมิติวาร์ปได้มากขึ้นแต่ว่าการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารครั้งนี้เป็นกระบวนการที่เจ็บปวดคนเหล่านี้นั้นจะต้องสัมผัสกับพลังขององค์จักรพรรดิโดยตรงซึ่งวิญญาณขององค์จักรพรรดนั้นก็เป็นแสงอันทรงพลังทรงผลทําให้ดวงตาและประสาทสัมผัสบางส่วนของเหล่านักพลังจิตเหล่านี้ได้รับความเสียหายดังนั้นผู้ใช้พลังจิตในยุคแรกเริ่มนั้นจะตาบอดแต่พวกเขาถือว่าโชคดีมากเมื่อเทียบกับนักพลังจิตที่ถูกควบคุมโดยเหล่าคออสกอต จกักรพรรดินั้นควบคุมมนุษย์อย่างเข้มงวดและจะคัดกรองคนที่มีความสามารถด้านพลังจิตออกเป็นประจำเหล่านะักพลังจิตเหล่านี้จะได้รับการคุ้มกันโดยหน่วยงานของทางรัฐบาลซึ่งพวกเขานนั้นก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคนที่ทํางานโดยที่ไม่คิดอะไรอันเนื่องมาจากว่าสมองส่วนกรีบของเขานนั้นจะถูกลบออกพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลือนั้นเพื่อรับใช้จักรวรรดิต่อไปหลังจากการเตรียมการมาอย่างเข้มข้นนะครับตอนนี้มหาสงครามครูเสดก็ได้เริ่มอย่างเป็นทางการในปีที่798ของศตวรรษที่30 เหล่าสเปซมารีนที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้โดยใช้เหล่าายมาร์ดนั้นเป็นแม่แบบตอนนี้ได้กลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วรักพัินะครับจึงนําพาพวกเขาไปโจมตี Luna, ลูน่าหรือก็คือดวงจันทร์นั่นเองครับซึ่งที่นั่นคือสถานที่ตั้งของลัทธิพันธุศาสตร์บนดวงจันทร์นี่จัดว่าเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของกองทัพแอสตาเตสอันเกรียงไกรในศึกมหาสงครามคูเซตซึ่งกองทัพที่7 13และ16ที่รู้จักกันในชื่อกองทัพที่7 i m p อ r i a l f i s h ฟกองทัพที่13 u l t r อ m a r ต n e ์ และกองทัพที่16ลูนาวูฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกองกำลังหลักในแนวลุกซึ่งกองทาหารที่กล้าหาญเหล่านี้นะั้นสามารถยึดดวงจันทร์ได้ภายใน6ชั่วโมงทำลายฐานป้องกันของรัทธิเหล่านี้ซึ่งกองทัพที่16นั้นมีผลงานที่โดดเด่นที่สุดพวกเขานั้นจะได้รับฉายาว่ากลุ่มกองทหารชาโรมูนวูฟครั้งหนึ่งดวงจันทร์นั้นเคยเป็นห้องทดลองทางพันธุกรรมของมนุษย์อุปกรณ์เทคโนโลยีของพวกข้างศาสนานั้นจะอยู่ที่นี่ซึ่งมันนั้นเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเอ็มเพอเร หลังจากนั้นวนดวงจันทร์ก็กลายเป็นฐานผลิตเครื่องบินลบในอวกาศเป็นจำนวนมากในช่วงแรกๆของมหาสงคารามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่กองทัพของเอมเปอเรอร์นั้นกำลังต่อสู้อย่างเต็มที่ในระบบสุริยะและพวกเขานั้นก็ไปถึงดาวอังคารในปี805ของศตวรรษที่30หรือก็คือ7ปีหลังจากยึดดวงจันทร์จกักรพรรดนั้นเสด็จไปเยือนดาวอังคารด้วยพระองค์เองซึ่งเขานั้นดำเนินการเจราจาเป็นพันธมิตรกับเหล่าช่างเทคนิคซึ่งเป็นกองทัพที่ทรงพลังที่ฐานที่มั่นบนดาวอังคารนี้ก่อนการเกิดพายุอวกาศ และการกรบฏของ AI นั้นดาวองคารจัดว่าเป็นฐานที่มั่นทางอุตสาหกรรมที่สําคัญของมนุษย์มาโดยตลอดท่ามกลางพายุที่มีมานานนับพันปีได้เกิดการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจำนวนมากในหมู่ผู้คนที่นี่ดาวองคารใช้เวลาหลายศตรวตรรษในความวุ่นวายทางสังคมและความกรุราหุนองค์กรที่เรียกตัวเองว่าลัทธิบูชาเครื่องจักรนั้นกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบนดาวเคสสีแดงดวงนี้เหล่าลัทธินี้เรียกร้องให้ผู้คนนั้นเอาชีวิตรอด และต้องเชื่อในพัะเจ้าที่ทรงดิษฐานุภาพก่อนที่เอมเพลเยอร์แห่งเทรนั้นจะปรากฏตัวเหล่าช่างเทคนิคเหล่านี้การเป็นผู้ปกครองบนดาวอังคารพวกเขาขับเคลื่อนด้วยการศึกษาที่ขั้งไขในเทคโนโลยีในขณะที่พายุอวกาศนั้นยังไม่สงบเหล่านักบวชทางเทคโนโลยีเหล่านี้นั้นเริ่มพยายามที่จะข้ามมิติวาร์ปที่อันตรายไปยังดาวโครต่างๆาทั้งกาแล็กซีเพื่อทําการปกป้องและรีไซเคิลเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ พวกเขานั้นอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการแล็กซีทางช้างเลือกและชะตากรรมในอนาคตจะเป็นเช่นไรและเนื่องจากพายุที่โหมกระหน่าในอวกาศกองยานสำรวจของเหล่านักบวชเหล่านี้ได้หายไปในมิติวาร์ปพวกเขาเลยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาอย่างที่โลกการไปมาระหว่างโลกกับดาวอังคารน,นั้นสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องยนต์วาร์ปเหล่านัทธิเครื่องจักรนะครับได้มาลงจอดที่โลกซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของมนุษย์และในตอนนี้นั้นเทอร่าก็เต็มไปด้วยขุนศึกที่อันตรายและเหล่าคนป่าเถื่อนเหล่ากองทัพช่างเทคนิคเหล่านี้นะจึงต่อส ดังนั้นการมาเยือนของเอมเปอร์ที่ยืนอยู่บนดาวอังคารนี้ซึ่งเอมเ r อร์นั้นจะอยู่ในฐานะชายผู้ที่รวบรวมกองกําลังทั้งหมดของโลกได้สําเร็จเราช่างเทคนิคเหล่านี้นั้นรู้สึกสนใจในเอมเ r อเร์เป็นอย่างมากและเริ่มทําการเจรจาเอมเปอร์ Emperor นะครับจึงได้ตัดแก่ชาวดาวอังคารว่าเขานั้นคาดหวังว่าดาวอังคารจะกลายเป็นโรงหล่อหลอมที่สร้างกองเรือสงครามที่ทรงพลังของเขาสําหรับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าขอให้ดาวอังคารนั้นให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ต่างๆด้วยซึ่งทางองค์จักรพรรดนั้น ยังให้การสัญญาว่าเขานั้นจะคารมความเชื่อของกลุ่มช่างเทคนิคและสามารถรักษาอธิปไตยของตนเองต่อไปได้ในขณะเดียวกันจกักรพรรนะครับก็ยังจัดหาเครื่องนําทางในจักรวาลน,นะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วบนดาวองคารให้แก่พวกเขาด้วยซึ่งเหล่าลทัทธิเครื่องจัดนะครับก็ได้ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ และลงนามในสนธิสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาโอลิมปัสสนธิสัญญาระหว่างจากักรวรรดิกับเหล่าลัทธิเครื่องจักรนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในสายตาของเหล่าลัทธิเครื่องจักรเหล่านี้นั้นจกักรพรรดิยังเป็นคนให้ความสําสคัญกับเทคโนโลยีและความรู้อีกด้วยเหล่าช่างเทคนิคบางคนนั้นยังเชื่อว่าจากักรพรรดนั้นเป็นเทพจักรกลที่ส่งอํานาจที่อยู่ในคําสอนของพวกเขาเพราะอ,อํานาจอันยิ่งใหญ่ของจกักรพรรดนั้นเขานั้นเชี่ยวชาญทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งก็ทําให้บางคนในรัฐที่เครื่องจักรนั้นคิดเช่นนั้นจริงๆจัก,กรพรรดนั้นเป็นเพียงขุนศึกคนหนึ่งแห่งดาวเทราเขาก็แค่เป็นคนที่อยากจะได้เทคโนโลยีของดาวอังคารก็เท่านั้นแต่ว่าเขานั้นดันมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโบราณที่หลายคนส่วนใหญ่นั้นไม่เข้าใจพวกเขาจึงได้สงสัยว่าเหตุใดจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นชาวโลกนั้นจึงรู้ดีกว่าพวกเขาที่เป็นชาวดาวาอังคารองจัก,กรพรรดนั้นสามารถเรียนรู้อุปรกรณ์ต่างๆบนดาวอังคารได้หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากดาวอังคารนะครับมหาสงครามครูเสสนั้นก็ได้ก้าวววหนน้้าาขึอย่งรรด็ พวกเขานนั้นต้องการที่จะออกจากระบบสุริยะโดยเร็วในช่วงเวลานี้สงครามคูเสดที่นําโดยองค์จักรพรรดนั้นทําให้หลายกองกําลังที่ไม่ยอมจํานวนนั้นถูกโค่นลงหลังจากที่ถูกโค่นลงแล้วครับทางองค์จักรพรรดิก็รีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้กฎหมายของจักรพรรดิเพื่อคู้คุมสังคมในดาวนั้นๆทันทีในขณะเดียวกันองค์จักรพรรดินะครับก็ยังเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับจกักรวรรดิไปยังผู้คนอาศัยบนดาวต่างๆอีกด้วยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อที่ว่าองค์จักรพรรดนั้นมาเพื่อปลดปล่อยดาวเหล่านี้ เมื่อกองยานององจกักรพรรดินะครับสำรวจไปมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขานะครับก็ได้พบเหล่าไพหามาดที่ได้สาบสูนย์ไปซึ่งเหล่าไพหามาดณับปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นผู้ปกครองณดวงดาวของพวกเขาองค์จักรพรรดินะครับได้อธิบายเรื่องราวและชะตากรรมข,ของพวกเขาต่อเหล่าไพหมาดซึ่งเหล่าไพหมาดส่วนใหญ่นะครับก็แสดงความโักภักดีต่อคนที่สร้างเขาขึ้นมาแต่ไพยมาดบางคนก็ปฏิเสธนะครับที่จะเข้าร่วมคําเชิญของเอ็มเพลอร์ไพหมัดนะครับถูกดึงเข้าในคณะสํารวจอันยิ่งใหญ่ของเอ็มเพลอร์ ในวันแรกๆของการเดินทางนะครับเหล่าไพหมานั้นยังกลับมากันไม่ครบนะครับพวกเขานั้ครับก็เลยแบ่งกองยานออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนแรกเหล่ากองทัพที่16ลูนาวูฟนำโดยไพหมาตฮอรัสลูเปเคิลส่วนที่2นํนำโดยกองทัพที่10หัตถเหล็กนำโดยไพหมาเฟรัสมานูสส่วนกองทัพที่สามนั้นก็คือกองทัพขององค์จักรพรรดิเองพวกเขานั้นเริ่มพบไพหมาตทีละคนองค์จักรพรรดินะครับได้มอบกองทหารแอสตาเตสจำนวนที่กองให้เหล่าไพหมาตแต่ละคนตามลำดับซึ่งดาวเคราะห์ที่จะหมายเป็น สถานที่พัฒนากองทัพของภายมาดน,น,นั้นด้วยตอนนี้นอกเหนือจากกองทัพสเปซมารีนแล้วทางจากักรพรรดินะครับก็ยังได้สร้างกองทหารที่ได้รับการปรับปรุงทางพันธกรรมชั้นยอดยิ่งกว่ากองทัพเอสตาเตสเดิมนั่นก็คือกองทัพคาสโตเดียนกาดซึ่งเป็นองค์รัก์ส่วนพระองค์ซึ่งกองทัพคาสโตเดียนกาดนี้สามารถต่อสู้กับกองทัพผู้ใช้พลังจิตอย่างกลุ่มอันทัชเอเบิลกับกลุ่มซิสเตอร์ออฟไซเลนได้และยังช่วยเหลือกองทัพเอสตาเตสเดิมในการปฏิบัติการไม่เพียงเท่านั้นกองทัพของจัวัวดนน้ ยังได้เหล่าช่างเทคนิคจากดาวองค์ขานที่ได้การสร้างหุ่นยนต์ไททันที่ถูกควบคุมโดยช่างเทคนิคที่อัจฉริยะซึ่งคนเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่ากองทัพไททันซึ่งพวกเขานนั้นจะเข้ามาอยู่ในกองทัพของจกักรวรรดิในฐานะกองทัพหลักในสงครามครูเสดนี้กองทัพแอสตาเตสคืออาวุธที่คู่ใจที่สุดของจกักรพรรดิและไพรมาร์แม้ว่าพวกเขานนั้นจะอยู่ห่างไกลจากคาว่าไท้เทียมทานแต่มันนั้นก็ไม่ได้พิเศษอะไรเหล่านักรบเหล่านี้นั้นเกิดมาเพื่อทําสงครามปืนลูกซองก็เหมือนกับอาวุธในมือที่ใช้บ่อยที่สุดแข็งงแแกรร่ละะมีปสิิทธภาพ พวกเขานั้นยังใช้โบโตก,กันอาวุธปืนที่ใช้กระสุนจริงแบบป่าเถื่อนยิงด้วยกระสุนจุด7.5มิลิเมตรที่บรรจุกระสุนระเบิดในตัวมันสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่เป้าหมายซึ่งโบลตกันเหล่านี้นั้นมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถใช้ได้เพราะมันควบคุมได้ยากแต่ว่าเมื่อมันอยู่ภายใต้เหล่ากองทหารแอสตาเตสนี้มันถือว่าเป็นอาวุธสายฟ้าที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจักรวรรดิไม่ว่าแอสตาเตสจะไปปรากฏอยู่ที่ใดที่นั่นย่อมมีสงครามภายใต้การนำของเอ็มเพอร์ พายุหะเสนาเหล่านี้ทรงพลังเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันพายหมานั้นก็ใช้รูปแบบยุทธวิธีของตนเองในการเริ่มวางแผนการลบซึ่งพายหมาบางคนนั้นก็เก่งในด้านการต่อสู้แบบกองโจรบางคนก็เก่งในด้านโจมตีเร็วหรือบางคนก็เก่งในด้านการใช้รถถังภายใต้การอนุญาตขององค์จักรพรรดิพายหมาแต่ละคนนะั้นสามารถสั่งให้ยานอวกาศที่บรรจุกองทหารหลายหมื่นคนเข้าสู่สาานามรบภายใต้คาสั่งของตนเองได้และเบื้องหลังของพวกเขานั้นก็คือเหล่ามนุษย์เหล่าช่างเทคนิคที่สร้างเครื่องจักรสงครามมากมายให้ มหาสงครามครูเสดกินเวลากว่า200ปีแล้วในยุค่เรือของจักรวรรดินั้นจักรวรรดิมีกองยานสำรวจมากกว่า4,300าลำสำหรับการต่อสู้ทุทั้งกาแล็กซีโลกแล้วโลกเล่าได้ถูกยึดครองพวกเขายังได้ทำการปลดปล่อยเอเลียนบางเผา่ายังต่อสู้กับเอเรียนที่เป็นทราราชอีกด้วยแม้แต่เผ่าพันธุ์ออกเขียวเอลด้าและเผ่าพันธุ์เอเรียนอื่นๆนั้นต่างพ่ายแพ้ให้แก่เหล่าพายมาัดผู้ยิ่งใหญ่และเอเรียนเผ่าพันธุ์เล็กๆหลายเผ่าที่ไม่ได้มีความฉลาดมากนั้นก,ก็ได้ถูกกวาดล้างและหายสสาาบไปตลอดก หรือในขณนะดเดียวกันบางโลกที่เหล่ากองทัพจัก,กรวรรดินั้นไปเยือนก็ได้เกิดสงครามจํานวนมา,จากจนทําให้ประชากรนั้นลดลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะสร้างเมืองนั้นขึ้นมาใหม่เบื้อหลังการต่อสู้อันลุ่รโลนนี้คือชีวิตนับไม่ถ้วนเส้นทางของจักรวรรดินั้นเต็มไปด้วยความตายในสายตาขององค์จักรพรรดิตอนนี้นั้นเขาพร้อมแล้วที่จะดำเนินแผนการขั้นถัดไปของเขาเอมเพลอร์ Emperor นั้นได้สั่งให้กองทัพแอสตาเตสที่16ซึ่งผู้นําก็คือฮอรัสลูเปคูที่ได้รับฉายาว่าวอร,ร,ร์ามาัสเตอร์ และเป็นที่โปรดบานมากที่สุดขององค์จกักรพรรดิในสงครามคูเสดครั้งนี้องค์จกักรพรรดินั้นได้สั่งให้ฮอลัสนั้นทําการมาจักการกองทัพที่เหลือต่อพร้อมกับเหล่าพี่น้องนํากองทหารของจกักรวรรดินั้นออกสํารวจครั้งยิ่งใหญ่นี้ต่อไปส่วนองค์จกักรพรรดิเองนั้นจะกลับไปที่วังของเขาที่เทอร่าซึ่งองค์จกักรพรรดนั้นจะทําการเริ่มต้นการวิจัยลับเพื่อที่จะปลดปล่อยมุษยชาติจากอิทธิพลของเทพวิปริต ในเวลานี้กองทัพแอสตาเตสที่ได้กร,กระจายไปทั่วกาแล็กซีอาณาเขตของจักรวรรดินั้นได้ขยายออกไปมากกว่าครึ่งหนึ่งมีคนบอกว่านี่ถือว่าเป็นยุคทองที่สองของมนุษยชาติเลยได้มีการกระจายกําลังไปทั่วกาแล็กซีรวมกาแล็กซีนั้นให้กลายเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ระบบการปกครองเดียวแต่มันก็คล้ายกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเทพแห่งความกลัวลหลนได้เริ่มลงมืออีกครั้งหนึ่งความเสื่อมโซนจากวิตีวาบนั้นเริ่มซึมซับเข้ามาในกองทัพพยุหะเสนาอันลุ่งโลดนี้ และบางทีแม้แต่องค์จักรพรรดิเองก็คาดไม่ถึงลูกชายที่เขาไว้ใจที่สุดกลายมาเป็นศัตรูของเขามนแห่งความชั่วร้ายเริ่มแพร่กระจายพายุลูกใหม่กำลังจะก่อตัวและกาเล็กซี่จะมอดไหม้ภายใต้เปลวพึงแห่งการทรยศใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ